สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อค่ะกับค่านี่แหละชายาอองนะคะคิมหันสิ้นสุดน้ำค้างขาวลงเพียงพริบตาศาสตร์วิสุทธวัดก็มาเยือนพะกาคิมหันร่วงโรยบุปผาศาสตร์รอเบ่งบานอากาศกลางเดือน8ในที่สุดก็เย็นลงเล็กน้อยมิใช่เพียงขยับตัวนิดเดียวก็เหงื่อออกอีกต่อไปกอบกับที่เรือนหยวนเฟย มีนางอยู่เพียงคนเดียววันคืนจึงผ่านไปอย่างสุขสบายใช่แล้วหลังแต่งงานชีสิงเล่์อยู่บ้านเพียงสิบวันจากนั้นก็ออกไปเหล่าบ่าพร่ต่างเห็นเรื่องแปลกจนไม่รู้สึกแปลกแต่สายตาที่พวกนั้นมองนางก็ยังมีแววสงสารเห็นใจอยู่บ้างเฮ<ะ>้อเพิ่งจะแต่งงานได้สิบกว่าวันจิ้นอ๋องก็หนีไปเสียแล้วต่อไปชายาจิ้นอ๋องจะอยู่เช่นไร ในแง่หนึ่งนางรู้สึกร่องอกที่เขาไม่อยู่เพราะนางรู้สึกสบายใจมากกว่าแต่พอคิดอีกทีก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องนางต้องรีบท้องสิเขาไม่อยู่แล้วนางจะท้องได้เช่นไรข้ามพบมาแขวนตรงรุ่ยแห่งเนี้สิบปดปีนางทำตัวกลมกลืนกับสถานที่แห่งนี้ได้มากแล้วคนอื่นทำเช่นไรนางก็ทำเช่นนั้นเช่นนี้ถึงจะรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ได้ ช่วงก่อนนางเพึ่งได้ยินว่ามีสตรีอายุมากคนหนึ่งทำการค้าเกี่ยวกับผ้าปักลายกิจการของนางดีมากจ้างหญิงเย็บป,ปักมาช่วยเป็นลูกมือ20สกว่าคนคนในบ้านต้องการให้นางแต่งงานแต่นางไม่ยอมคนในบ้านจึงบอกว่านางสติวิปราชขังนางเอาไว้จากนั้นก็ขายร้านของนางทิ้งไปจนกระทั่งนางยอมแต่งงาน คนในบ้านถึงประกาศว่านางหายดีแล้วดูสิคิดแตกต่างจากคนอื่นก็จะถูกมองว่าแปลกประหลาดพบกับจุดจบแสนอนาถน,นางไม่เอาด้วยหรอกนางจะทำตัวไหลไปตามกระแสน้ำใช้ชีวิตอย่างสุขสงบไปสู่ฟางกัดขนมดอกเบนจามนที่สาวใช้ย,ยกมาให้หนึ่งคำพลางคิดในใจแม่ครัวของจวนอ๋องแห่งนี้ฝีมือดีนักแป้งกรอบแต่ไม่มัน ดอกเบนจมาศหอมหวานแค่เห็นแป้งที่ค่อยๆไล่เป็นสีเหลืองอ่อนก็อยากกินแล้วยิ่งกินคู่กับน้ำชานะช่างเป็นความสุขเล็กๆในบ่ายศาสหรือดูแท้ๆคงมีแค่วงังหลวงกับจวนอ๋องเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้ดื่มดำชีวิตเช่นนี้น่าเบื่อเหลือเกินหรือนางจะเรียกคณะงิว้วเข้ามาแสดงให้ดูในจวนบ้างดีอย่างไรเสียคนอื่นก็จะพูดเพียงว่า จิ้นอ๋องพานางเสียนิสัยไปด้วยไม่มีใครว่านางไม่รู้กฎเกณฑ์ชายาจิ้นอ๋องเจ้าคะหลี่ชุนสาวใช้ในเรือนหยวนเฟยเข้ามารายงานว่าท่านหมอหลวงเหมียวมาแล้วเจ้าคะไปสู่ฟังรับรูบ้แล้วคนที่มีชื่อในพระราชพงศาวรีฐานะล้วนไม่สามัญบุรุษต้องรับการตรวจร่างกายเดือนละครั้งสตรีสองเดือนครั้งอย่างไรเสียก็แค่จับชีพจร ออกเทียบยาเสริมนูน่นนี่ทุกคนก็เพียงทำตามขั้นตอนให้ผ่านไปแม่นมหลิวเอ่อยเร่งเชิญเข้ามาเร็วเข้าหมอหลวงเหมียวเข้ามาในห้องเขาเป็นบุรุษวัยหกกว่าคนหนึ่งผมขาวโพลโนท่าทางกระฉับกระเชงเขาพาหมอหญิงอายุรุ่นรุ่นกับเด็กหอบร่วมยามาด้วยคนหนึ่งทั้งสาพากันคารวะไปสูฟงังไปสูฟังนั่งลงบนตังนอนเล่นข้างโต๊ะตัวเล็ก เด็กหอบล่วมยาวางหมอนรองข้อมือรอเรียบร้อยหมอหญิงวางผ้าไหมลงบนข้อมือของนางแล้วหมอหลวงเหมียวก็เริ่มตรวจชีพจรหมอหลวงเหมียวกดๆที่ข้อมือของนางจากนั้นก็เปลี่ยนตำแหน่งแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนรอยยิ้มปากฏบนใบหน้าสองมือประสานกันขอสแสดงความยินดีกับชายาจิ้นอ,องหินหนักหยางแผวเป็นชีพจรมงคลคอรับ ไปสู่ฟังอ้าปากก้้างหมอหลวงเหมียวพูดอะไรนางจะไม่แปลกใจแม้แต่นิดนอกจากเรื่องนี้เรื่องเดียวนางคิดไม่ถึงจริงๆนับวันที่ฉีสิงเลออยู่ที่จวนก็แค่ไม่กี่วันนี่นาะแต่กลับทำลูกได้สำเร็จใช้จะมีประสิทธิภาพเกินไปหรือไม่แต่ถ้าถามหมอหลวงเหมียวว่าใช่ตรวจผิดหรือไม่ก็ดูจะไร้มารยาทเกินไปสำนักหมอหลวงส่งคนมาตรวจสติ ที่จวนอ,องก็ต้องส่งหมอที่ชำนาญด้านนารีเวทมาอยู่แล้วชีพจรตั้งคันนี้นับเป็นความรู้พื้นฐานของศาสตร์นารีเวทแล้วจะตรวจผิดได้เช่นไรแม่นมเหลิวยิ้มร่าท่านหมอหลวงเมียนะนี่นี่เป็นเรื่องจริงหรือเจ้าคะชายาชายาจิ้นอองของเรามีข่าวดีจริงๆหรือเจ้าคะพอดีใจเกินเหตุหลังที่งองงุ้มของนางจึงดูเหมือนตรงขึ้นหลายส่วน หมอหลวงเหมียวหัวเราะน้อยๆแน่นอนอยู่แล้วชีพจรมงคลน,นี้ตรวจได้ง่ายยิ่งคาอยู่สำนักหมอหลวงมาสี่สิบปีไม่มีทางตรวจผิดแน่สาวชชยที่อยู่ในห้องพากันคุกเขา่าก้าวอย่างพร้อมเพียงบ่าวขอแสดงความยินดีกับชายาจิ้นอ๋องด้วยเจ้าคะ่ะแต่ละคนล้วนดีใจจากใจจริงชายาจิ้นอ๋อมีข่าวดีเช่นนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ เสี่ยวไทผินกับพระชายาจิ้งอ๋องต้องตกรางวัลแน่อย่างน้อยก็น่าจะได้คนละหนึ่งหรือสองตำลึงแล้วพวกนางจะไม่ดีใจได้เช่นไรไปสูยซูฟางยังคงอยู่ในอาการตกตะลึงท้องแล้วหรือนางรูปหน้าท้องแบนราบของตัวเองในนี้มีเด็กอยู่คนหนึ่งหรือนางจะเป็นแม่คนแล้วนางอยากเป็นแม่คนอยากมีลูกมาโดยตลอดแต่คิดไม่ถึงว่าทุกอย่างจะราบรื่นถึงเพียงนี้ นี่เหมือนใช้สูตรโกงในเกมไม่มีผิดนางพึ่งแต่งงานเข้ามาได้เท่าไหร่เองจะว่าไปตัวนางก็มีปัญหาเช่นกันแม้แม่นมวี้จะเตือนนางแล้วว่าระดูเดือนที่แล้วไม่มาแต่ทุกคนก็คิดเพียงว่าเจ้าสาวหมาดๆยังตื่นเต้นอยู่เพราะอันติ้งจิ้นอ๋องอยู่ที่จวนราวสิบวันเท่านั้นไหนเลยจะมีคนที่โชคดีขนาดนี้ หมอหลวงเหมียวแย้มยิ้มแม้ชายาจิ้นอ,อ๋งจะสุขภาพแข็งแรงเป็นทุนเดิมทว่าลมปราณไม่นิ่งแต่ไม่จำเป็นต้องบำรุงอะไรมากผู้น้อยจะเขียนเทียบยาบำรุงฤทธิ์อ่อนให้ต้มกินวันละครั้งสิบวันให้หลังจะมาตรวจใหม่อีกครั้งแม่นมอี้รอยยิ้มเปื้อนหน้าเจ้าค่ะเช่นนั้นรบกวนท่านหมอหลวงเหมียวแล้วชายาจิ้นอ,อ๋งอยังต้องระวังอะไรอีกหรือไม่ ตอนนี้อากาศเย็นลงเรื่อยๆช่วงเนี้ยต้องลมเย็นได้ง่ายที่สุดตอนเช้ากับตอนกลางคืนระวังเรื่องรักษาอุณหภูมิให้ดีอย่าได้โหมทำงานหนักแต่ไปเดินออกกำลังที่สวนดอกไม้ได้ส่วนอาหารสามมื้อควรจะกินอะไรนั้นพรุ่งนี้ค่าคอยให้หมอหญิงนำรายการอาหารของสิบวันมาส่งให้ต่อไปก็ให้ชายาจิ้นอองนั้นกินอาหารตามใบรายการที่ข้าเขียนให้ก็พอ ท่านหมอหลวงเหมียวมื้อเช้าจวนอ๋องกินเจตามเสี่ยวไทยผินรายการอาหารนี้ได้ค่าเข้าใจแล้วลำบากท่านหมอหลวงเหมียวแล้วแม่นมหลิวปาดน้ำตานางดีใจมากจริงๆหลานฟังลำบากมานานหลายปีซ้ำยังได้แต่งงานกับคนสติไม่ดีที่ไม่รู้จักรักถนอมยามนี้มีลูกชีวิตภายภาคหน้าต้องดีขึ้นมากแน่ มีเช่นนั้นอยู่ในตระกูลใหญ่แสนโดดเดี่ยวเช่นนี้ไม่มีแม้แต่คนจะพูดคุยด้วยน่าสงสารนักหมอหลวงเหมียวเขียนเทียบยาแม่นมเจียงมอบทองหยวนเป่าก้อนหนึ่งที่เตรียมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อครู่ให้หมอหญิงกับเด็กหอบร่วมยาก็ได้อานิสงรับเม็ดทองไปคนละถุงเช่นกัน ตอนนี้เองไปสูฟังถึงค่อยได้สตรีกลับมาความรู้สึกปิติยินดีค่อยๆแผ่ลามไปทั้งหัวใจมีลูกแล้วลูกที่มีสายเลือดของแนงท่านแม่รู้เข้าต้องดีใจมากแน่ๆรบกวนแม่นมเจียงไปรายงานเซียวไท้ผินที่อารามเหมียวอี้แม่นมอี้ไปรายงานพชายาที่เลือนจังยา แล้วไปบอกเฉียวอีเนียงที่เรือนรับรองหลังเล็กสักคำแม่นมหลิวเจ้าไปสกุลปายแทนค่าสักรอบรายงานข่าวดีนี้แก่ท่านยา่ากับท่านแม่ด้วยแม่นมทั้งสามขอมกายรับคำจากไปแม่นมจินคนสนิทของเซียวไทผินมาเร็วที่สุดบอกว่าเซียวไทผินดีพระไทยแม่ไปสู่ฟางได้รับกล่องมาหนึ่งกล่องแม่นมจินกลับไปแล้วนางถึงได้เปิดดู เป็นโฉนดที่ดินร้านค้าห้าร้านกับสมุดบัญชีแล้วยังมีพระคำภีที่เซียวไทยผินขัดเองกับมือคา้เป็นคำภีที่ใช้สวดบูชาพระภัยสัจยะคุรุวัยทูระประภาตถาคตเพื่อปกปักคุ้มครองให้พ้นเคราะห์ภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไปสู่ฟังคิดในใจ ไม่รู้ว่าฉีสิงเลอร์ผู้นี้จะสร้างสติไม่ดีไปถึงเมื่อไหร่คำพีเล่มนี้เสี่ยวไทยผินต้องคัดให้เขาแน่หลังรู้ว่าเขามีทายาทสืบสกุลเลยนำมามอบให้ทายาทของเขาแม่นมถังคนสนิทของพชายาก็มาด้วยเช่นกันนางบอกว่าพชายาดีใจมากถึงกับเปิดห้องเก็บสมบัติมอบสมต้นใหญ่อายุร้อยปีให้นางสองตน้น นอกจากนี้ยังมีสวนชาหนึ่งแห่งกับทองหยวนเป่าหนึ่งหีบกำชับให้นางดูแลสุขภาพให้ดีทำตามที่หมอหลวงเหมียวแนะนำหลังจากนั้นก็ประกาศว่าเดือนนี้ทุกคนในเรือนหยวนเฟยจะได้เบี้ยหวัดเพิ่มคนละหนึ่งเดือนต่อมาเชียวอีเหนียงวิ่งมาหาด้วยตัวเองใบหน้ายินดีปรีดาได้ยินว่าชายาจิ้นอ๋อมีข่าวดีแล้วหรือเจ้าคะไปสู่ฟางอมยิม้มเจ้าค่ะ เฉียวอีเนียงกระบอกตาแดงกำพ,พึมพำคุณพระคุณเจ้าพระพุทธองค์คุ้มครองโดยแท้ปยสู่ฟังคิดในใจเสียวไทยผินสวดมนต์ทุกวันเชียวอีเนียงก็คงจะไม่ได้สวดน้อยไปกว่ากันเท่าใดไม่รู้ว่าฉีสิงเลอร์ม,มีเรื่องลำบากใจอันใดจึงทนเห็นคนในครอบครัวทั้งสองเศร้าเสียใจเช่นนี้ได้เชียวอีเนียง ไปซู่ฟางดึงอีกฝ่ายให้นั่งลงแล้วรินน้ําชาให้ด้วยตนเองอีเหนียงก็รู้ว่าการเย็บปักถักร้อยของข้าไม่เอาไหนปักผ้าเช็ดหน้ากับรองเท้าของผู้ใหญ่ยังทำเข็มตกนับภาษาอะไรกับของชิ้นเล็กๆของเด็กๆเกช่นนั้นข้าทำไม่ได้แน่หากอีเหนียงมีเวลาว่างจะช่วยข้าทำชุดของเด็กและรองเท้าให้ซักสองสามชุดได้หรือไม่เฉียวอีเนียงพงกศรีรษะเป็นพันละวัน ได้อยู่แล้วเจ้าค่ะนางปรารถนาจะทําเสียด้วยซ้ำชายาจิ้นอองตั้งคันทายาตของอันติ้งจิ้นอองเป็นเด็กที่สามารถบันทึกชื่อในพระราชพงศาวรีหากเป็นเด็กผู้ชายก็จะได้รับยศเป็นซื่อจึอ้อฐานะสูงสักการที่นางเย็บเสื้อผ้าให้เขาได้ใส่นับเป็นเรื่องที่ดียิ่ง อีกประเดี๋ยวนางจะไปขออนุญาตพระชายาออกไปข้างนอกนางจะไปเลือกผ้าให้ว่าที่ซื้อจือที่ร้านผ้าด้วยตัวเองชุดผ้าฝ้ายถุงมือถุงเท้าต้องทำให้ครบยังมีผ้าห่อตัวเด็กอีกนางจะเป็นคนตัดเย็บเองทั้งหมดดีใจมากดีใจเหลือเกินนางดีใจจริงๆตั้งแต่ที่ลูกเลิศตกน้ำนางก็ไม่เคยดีใจเช่นนี้มาก่อนอีก ก่อนหน้านี้นางมักจะเป็นกังวลว่าลูกเลิกเป็นแบบนี้แล้วบั้นปลายชีวิตจะทำเช่นไรยามนี้ดีละเขาไม่เพียงตกแต่งภรรยาซ้ำยังมีทายาทอีกถึงนางตายตอนนี้ก็ตายตาหลับแล้วขอแค่ลูกเลิกของนางมีทายาทก็พอจนเกือบได้เวลามื้อเย็นเฉียวอีเหนียงถึงได้กลับไปยังเรือนรับรองหลังเล็กในเรือนเจิ้งหยาอย่างอะไรอวรแม้ไปสูฟังคิดว่า การอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันไม่เป็นไรแต่ตามกฎเกณฑ์แล้วอีเนียงไม่สามารถนั่งกินข้าวร่วมโต๊ะได้หากนางรั้งเฉียวอีเนียงไว้อาจเป็นการทำให้เฉียวอีเนียงถูกผู้คนต่อว่านินทาดังนั้นจึงทำได้เพียงให้เฉียวอีเนียงกลับไปจนยามหายตรงแม่นมหลิวถึงกลับมาบอกว่าไปถึงสกุลป่ายตอนมื้อเย็นพอดี ผู้หยินผู้เท่าไปยได้ยินก็ดีใจมากฝากนางมาบอกปัยซูฟังว่ารักษาสุขภาพให้ดีต้องให้กำเนิดลูกชายตัวอ้วนๆให้ได้หลิวซือย่อมดีใจมากนั่งถามละเอียดยิบหมอหลวงเหมียวพูดอะไรบ้างนางล้วนอยากรู้แม่นมหลิวตอบทุกคำถามครบถ้วนจากนั้นก็รีบไปกินอะไรรองท้องที่ห้องครัวถึงได้นั่งรถม้ากลับมาตกดึก ใยสู่ฟางนอนแผ่อยู่บนเตียงคิดในใจลูกเจ้าตัวเล็กหัวใจของแม่นางจะเป็นแม่คนแล้วดีใจจริงๆผู้หญิงช่างมหัศจรรย์แท้ถึงนางไม่ได้รักฉีสิงเลอแต่นางก็ยังรู้สึกดีใจมากอยู่ดีและคิดไปถึงเรื่องการเรียนของลูกแล้วตอนนี้นางอยากได้ชุดการเรียนรู้เฉียวเหรียญจือ่อสักชุดแม่เดิมนางยังเป็นกังวลว่าตัวเองจะท้องไม่ได้ พราะช่วงแรกรุ่นนั้นโหมทำงานอย่างหนักและได้กินเพียงแค่มันเทศผักกับอาหารเหลือจากแขกร่างกายช่วงวัยสิบกว่าปีได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนติดต่อกันเป็นเวลานานทุกคนต่างรู้ว่าสุขภาพแข็งแรงเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งคิดไม่ถึงว่านางพื้นฐานไม่ดีแต่ดวงดีมากสวรรค์ได้โปรดให้นางได้ลูกชายตั้งแต่ท้องแรกด้วยเถิด เะะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าถ้าฉีสิงเลอร์น,นั้นรู้ว่านางเอกของพวกเราท้องแล้วเขาจะคิดอย่างไรบ้างแล้วก็นางเอกของพวกเราจะได้ลูกชายไหมนะคะแล้วก็เขาทั้งคู่นี้จะมีเส้นทางความรักอย่างไรบ้างนะคะนะ่าตื่นเต้นมากเลยคะ่ะใครทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ